เมื่อวานกระติกกับคุณศิระค่ะเขาไปสำนักงานอัยการมานะครับที่นัดส่งฟ้องในข้อหาให้การเท็จเนี่ยตอนนั้นกระติกก็บอกว่าโล่งใจที่ต่อไปเนี้ยไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรอีกแล้วจะกลับไปทำงานใช้ชีวิตตามปกติประเด็นแรกที่พี่สงสัยก็คือทำไมวันแรกถึงให้การเท็จเออนั่นน่ะสิคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ให้การเท็จแต่แรกก็จบปะเออก็จะได้ใช้ชีวิตปกติแบบทำไมถึงยอมรับว่าให้การเท็จในเมื่อวันแรกไม่ให้การเท็จก็คือจะจบไปแล้วก็จะไม่มีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมีกุญสือแนะนำอ๋อเข้าใจแล้วคือมีกุญสือแนะนำโทษกุญสืออ๋อมีกุญสือแนะนำค่ะกุญสือคือใครก่อนนั่นน่ะสิมีจริงไหมเพชรมันบันเทิง